เรากันหน่อยค่ะครับผมพูดถึงงานครับก็จะบอกว่าสำหรับเวทีเจดีย์นะครับได้สร้างคนที่มีคุณภาพมากมายนะครับก็ทุกวันนี้ก็มีคนที่มีชื่อเสียงไปแล้วมากมายผมเชื่อว่าน้องชายคนนี้จะเป็นอีกคนหนึ่งในนั้นแน่ๆนะฮะแล้วก็คือตะกี้นี้ตอนที่อยู่ข้างเวทีเนี่ยขวัญได้บอกกันว่าพี่ครับท่อนโซโล่เมื่อกี้คือแบบผมเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็น้องตอบแต่ผมอยากจะพี่อยากจะบอกน้องว่าถ้าหลังจากจบการประกวดนี้ไปน้องจะเหนื่อยกว่านี้อีกนะฮะแล้วก็พี่เป็นคนหนึ่งที่พยายามพัฒนาตัวเองมาอยู่เสมอพี่มีคำหนึ่งจะไม่ลืมคำว่าดีไม่มีแต่คำว่าพัฒนาครับเวทีเควินของพวกเราค่ะ KPN นะครับก็เป็นเวทีมันทรงเกียรติมากๆทรงเกียรติจริงๆคือต้องก็ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนกันแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะดูเควินมาตลอดแล้วก็ซึ่งหลังๆไม่ได้เห็นได้เลยว่าเป็นโปรดักชั่นที่แบบโอ้โหเป็นแบบวงการมากๆคือเหมือนดูคอนเสิร์ตประเทศมันดูคอนเสิร์ตเกาหลีอยู่เลยจริงๆจริงๆจริงๆคือแบบว่าแสงเสียงเวทีแบบอะไรทุกอย่างคือยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็นักร้องก็คือแบบมีคุณภาพกับทุกคนนี่คือคำพูดของน้องต้นนี่ถ่ายรูปไว้นะเธอนี่คือภาพสวยงามจริงเรามีตัวสตาร์เรามีเคพีเอ็นเราก็มีเอฟเรียงเบอร์นี้อ่ะเจ้าบ้านไหนเราพูดดีค่ะให้ความรู้สึกครับผมก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากที่ได้ร้องเพลงคู่กับพี่ฮันแล้วก็ซ้อมก็ซ้อมกันหนักมากนะครับเพราะว่าพี่ฮันก็เต้นแบบว่าแอบดูเลยเพราะว่าไม่ได้เต้นหัวอะไรขนาดนั้นก็ต้องซ้อมหนักๆแล้วก็ขอบคุณพี่ฮันมากๆที่มาช่วยเติมสีสันให้กับเวทีของ KBN ครับผมค่ะน้ำหวานเนี่ยน้ำหวานขอบคุณพี่ต้นมากๆค่ะพี่ต้นบอกทุกอย่างไม่มีกั๊กเลยค่ะส่งอารมณ์ให้หนูด้วยค่ะตอนเวทีเกิดไม่ได้พี่ต้นหนูก็ส่งอารมณ์แบบนั้นไม่ได้เหมือนกันนะคะก็รักพี่ต้นก็โหวตระหว่างด้วยนะคะโหวตยังไงโหวตยังไงใช่ใช่รักพี่ต้นโหวตระหว่างนะจ๊ะไม่ต้องเหมือนปีที่แล้วนะจ๊ะเอฟโอกลับบ้านอย่างไรจ๊ะโหวตยังไงโหวตวิธีการโหวตโหวตทีเวนสิบครับผมถ้าจะโหวตโหวตยังไงครับน้องขวัญให้น้องขวัญก่อนขอครับก็โหวตระหว่างนะครับทีเวนหนึ่งหรือว่าผมทีเวนสิบนะครับส่งมาที่411195ครับผมส่งสามบาทเครือข่ายครับนะส่วนผมนะฮะ089ใช่ไหมนะครับวันนี้เราต้องช่วยมากมายเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้รับดอกไม้ได้อีกครั้งเคพีเอ็นหนึ่งด้วยอย่าลืมโหวตนะครับเคพีเอ็นหนึ่งเดี๋ยวเราเปิดโอกาส